สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับกลับมาสู่ยูซัมฟอร์ทีมวันนี้เราอยู่กันกับอยากเล่าสปอยหนังกับภาพยนตร์เรื่องไดโนช็อปปะทะซุปเปอร์กาตาสงครามโคตรไอ้เขี้ยมล้านปีแล้วก็เดินทางมาถึงไตรภาคสุดท้ายของโคตรมหาอภิมหาภาพยนตร์ที่คนทั่วทั้งดาวอังคารเนี่ยต่างเฝ้ารอการมาถึงของมันนะครับแต่ความโด่งดังของโคตรหนังเรื่องนี้เนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าไม่มีหนังเรื่องใดภายในโลกใบนี้เทียบเคียงกับมันได้เพราะไม่มีใครคิดจะดูนั่นเองเพราะฉะนั้นก็เหลือเพียงแต่ช่องทางการสปอยหนังกับช่องคุณภาพอย่างยูซ่าโฟร์ทีนนี่แหละที่จะพาทุกคนไปสนุกสุดติ่งกับภาพยนตร์เรื่องนี้คำเตือนเอ้ยเด็กที่มีอายุไม่ถึงบัณฑิตภาวะกรุณาไปปั่นจักรยานก่อนการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับส่วนเด็กคนไหนที่ยังมีเส้นผมหยิกที่แข็งแรงยังไม่ขึ้นแยกแยะมลภาวะความกาวกับความจริงจังจากกันไม่ได้เนี่ยมึงปิดไปเลยและด้วยความที่ขี้เกียจเล่าเรื่องของไอ้ผู้กำกับคนเดิมนี่นะครับฉากก็ตัดมาถึงความวุ่นวายและสุดแสนจะชุลมุนของเหล่านักวิทยาศาสตร์ที่กำลังพากันวิ่งหนีเพื่อเอาตัวรอดจากคมเขี้ยวของเหล่าสัตว์อสูรที่พวกเขาได้สร้างขึ้นสัตว์ตัวแรกคือโคตรอสูรที่ถูกตัดต่อพันธุกรรมกับจระเข้ที่มีชื่อสุดโหดว่าซุปเปอร์แกตาที่โหดจนกระทั่งคนได้ยินชื่อของมันต้องเอามืออุดหูกันเลยทีเดียวส่วนสัตว์อสูรที่ถูกตัดต่อพันธุกรรมตัวที่สองมีชื่อว่าไดโนจ็อกก็เรียกได้ว่าเฮี้ยมไม่แพ้กันพวกมันทั้งสองตัวเนี่ยต่างสนุกสุดเวียงกับการไล่งาบคนตั้งแต่ต้นเรื่องทำให้คิมเบอรี่ที่เป็นหัวหน้าสถาบันต้องรีบโทรไปแจ้งเหตุวุ่นวายนี้กับเจ้าของบริษัทที่มีชื่อว่าเดรกที่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรพร้อมกับสั่งให้คิมเบอรี่รีบออกไปล่าพวกมันกลับมาโดยใช้ยาสลบโดยทันทีแต่คิมเบอรี่เนี่ยปฏิเสธว่าพวกยาสลบทำอะไรมันไม่ได้ทำให้เดรกรับปากว่าเขาจะส่งทีมออกไปล่าเองส่วนคุณอ่ะรีบเอาตัวรอดเถอะส่วนเจ้าสัตว์ประหลาดทั้งสองตัวก็ออกไปเลิงล่าไล่ฆ่าคนต่อได้ทันทีซึ่งคนที่ซวยคราวนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นสองนักท่องเที่ยวที่ถูกเจ้าซุปเปอร์แกต้าเนี่ยโผล่มากินเดี๋ยวน้ำมันแค่น่องมึงโผล่มาได้ยังไงแต่ช่างมันเถอะส่วนอีกคนผู้หญิงเนี่ยก็ถูกเจ้าไดโนช็อกที่แอบย่องมาข้างหลังงาบไปกินเรียกได้ว่าแบ่งกันคนละตัว2ตัวนะในเรื่องก็ตัดมาหาหนุ่มพ่อที่ถูกเพื่อน FBI เพื่อนสนิทของเขาโทรมาถามไถ่งานว่าการตามสืบสวนเรื่องเดรกอินดัสทรีไปถึงไหนแล้วเพราะทั้ง2คนเนี่ยกำลังตามดูเรื่องบริษัทที่ว่านี้ได้ใช้งบประมาณของรัฐหมดไปกับการทำเรื่องที่ผิดอย่างการแอบใช้เทคโนโลยีของการเล่งโตไปใช้กับพวกสัตว์ต่างๆซึ่งทางพ่อเองเนี่ยก็บอกว่าโอเคฉันจัดการได้และหนังก็ตัดมาที่กลุ่มหน่วยล่าสัตว์ประหลาดของเดรกที่ได้ส่งพวกทหารรับจ้างมาล่าพวกมันซึ่งไม่ใช่แค่พวกสัตว์ที่หลุดออกมาเท่านั้นนะครับเดรกเนี่ยได้สั่งให้ทหารของเขาทุกคนจัดการปิดปากพวกนักวิทยาศาสตร์ทั้งหมดอีกด้วยแต่ไม่นานนักพวกเขาก็เจอเข้ากับสุดยอดนักล่าที่แท้จริงอย่างไดโนจ็อกที่กลับเป็นฝ่ายไล่ล่าพวกเขาซะเองไอ้พวกทหารรับจ้างกลุ่มนี้เนี่ยก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อหยุดมันให้ได้ขนาดที่ใช้ระเบิดซีโฟโยนใส่หน้ามันเนี่ยมันยังไม่เป็นอะไรเลยเงื้อไม่เจ็บและสุดท้ายพวกทหารกลุ่มนี้ก็พากันตายจนเกลี้ยงจนกระทั่งวิกตอเรียที่เป็นหน่วยคุมทหารรับจ้างพวกนี้เนี่ยต้องเอาเรื่องที่ทหารกากพวกนี้ตายจนหมดมารายงานให้กับเดรกได้รับรู้แต่ทางตัวเดรกเองก็ไม่มีท่าทีว่าจะกังวลอะไรมากมายครับเขายิ้มออกมาแล้วบอกว่าไปตามเคจังมาซึ่งวิกตอเรียเนี่ยก็งงแดกเลยครับคนเชื่ออะไรชื่อเคจังก่อนที่เขาจะบอกว่าเคจังเนี่ยเป็นนักล่ามือฉมังขนาดละครั้งยังสายหน้าเลยฮัลโหลนั่นแหละไปตามเขามาเดี๋ยวเขาจัดการได้ส่วนในทางฝ่ายเคจังที่ว่านี่นะครับก็กำลังออกล่าไอ้เคโดยการทำเป็นยืนเท่อยู่ข้างริมตลิ่งนี่ฮะแล้วก็ใช้มีดกรีดแขนตัวเองเพื่ออะไรผมก็ไม่รู้ทำไมพวกมึงไม่ใช้เหยื่อล่อดีๆวะแต่เมื่อโทรศัพท์ดังขึ้นเขาก็หยิบขึ้นมาแล้วก็บอกว่าตกลงแล้วก็ตัดมาหาไอ้หนุ่มพ่อคนเดิมที่ตอนนี้กำลังนั่งตกปลาอยู่ริมตลิ่งก็ไปเจอเขากับลูกสาวของนายอำเภอสุดน่ารักติดตาโตปากสวยโดยเธอเนี่ยได้เข้ามาขอความช่วยเหลือจากเขาและบอกว่าพี่คะเรือน้องเนี่ยพังอยากรู้จังว่าทำไมเรือมันปูดแต่มีหรือที่ชายหนุ่มที่เห็นสาวน่ารักขนาดนั้นจะไม่เข้าไปช่วยเหลือเขาก็อาสาที่ซ่อมเรือให้เธอครับส่วนแม่สาวน้อยคนนั้นก็แนะนำตัวเองว่าเธอชื่อแคสซานดราผมจะขอเรียกเธอสั้นๆว่าแคสกันนะครับโดยเธอก็ได้แอบชำเลืองตามองไปที่แล็ปท็อปของเจ้าพอก็เห็นว่าไอ้หมอนี่เนี่ยกำลังทำงานอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเวกอินดัสทรีเจ้าพอเนี่ยก็หันมาบอกว่าเรื่องของคุณอ่ะมันหมุนวิปุ้ยแล้วเดี๋ยวติดรถของผมไปก็ได้เดี๋ยวผมจะไปส่งซึ่งเมื่อทั้งสองขับรถออกไปด้วยกันแคสเนี่ยก็พยายามถามเกี่ยวกับงานที่เขาทำอยู่ไอ้หมอนี่เนี่ยก็พยายามหลีกเลี่ยงครับจนเธอสามารถจับไตมันได้และบอกว่าถ้าคุณโกหกฉันอยู่เนี่ยคุณจอดรถเลยคนสวยจะลงส่วนไอ้พอที่ไม่อยากเสียสาวสวยไปกลางทางเนี่ยก็บอกความจริงว่าก็ได้จริงๆตัวเขาเนี่ยเป็น CIA แถมยังเป็นสายลับด้วยและกำลังตามสืบเรื่องราวของ Drake Industry ที่มีข่าวว่าพวกเขากำลังทำการทดลองอะไรที่ผิดกฎหมายเกี่ยวกับสัตว์อยู่พร้อมกับพิสูจน์หลักฐานโดยการพาแคสไปชมสวนเห็ดยักษ์ที่ทางบริษัท Drake Industry ได้ร่วมมือกับรัฐบาลในการสร้างมันขึ้นมาโดยเหตุผลง่ายๆเพียงเขาว่าเมื่อเรามีแหล่งอาหารขนาดใหญ่เราก็สามารถเลี้ยงคนทั้งโลกได้ง่ายๆซึ่งความจริงที่ว่ามานั้นก็สามารถซื้อใจแคสได้และยอมให้เขาพาไปส่งที่บ้านโดยทันทีจำไว้นะครับเด็กๆกดข้อแรกอย่าโกหกสาวๆส่วนใน
ว่างที่2คนกำลังจีบกันอยู่นั่นเองนะครับคบีเอแต่กล้องเนี่ยกำลังถ่ายรูปนางแบบสาวเพื่อลงนิตยสารสัตว์โลกอยู่แต่ก็นั่นแหละครับทุกคนคงรู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นและตัดกลับมาหาแคสไลฟ์พอกันอีกรอบที่กำลังเดินหำรวดเฮ็ดกันอยู่ก็ไปเจอเขากับหัวหน้านักวิทยาศาสตร์อย่างคิมเบอรี่ที่เดินกระโผกกระเพกเฮ็ดพีใกล้จะหมดมาหาพวกเขาและขอความช่วยเหลือก่อนที่พวกเขาทั้งสองคนจะพาเธอขึ้นรถและพาไปโรงพยาบาลเธอก็เจอเขากับเจ้าไดโนจ็อกที่กำลังไล่หวดพวกเขาอยู่และนางสาวแคสหยิบปืนลูกโม่งเธอขึ้นมาและยิงไปที่ตัวของมันแต่ดูเหมือนกระสุนนั้นจะทำอะไรมันไม่ได้เลยแต่ก่อนที่ทั้งสามคนจะซวยโดนมันแดกกันทั้งคันรถนะครับไอ้เจ้าเคจังกับวิทเรียที่ได้ใช้เรือออกมาล่าพวกมันทางน้ำก็เผอิญตามเสียงปืนมาเจอเขากับทั้ง3คนที่กำลังโดนไอ้เจ้าไดโนช็อกเนี่ยไล่งาบอยู่และเมื่อเคจังเห็นอย่างนั้นเขาก็หยิบเอาหน้าไม้ที่ติดหัวระเบิดก่อนจะบอกว่าได้เวลาหล่อเท่ก่อนจะใช้หน้าไม้นั้นยิงไปที่ตัวของมันแล้วก็ตู้มทำให้ไอ้เจ้าไดโนช็อกถึงกับร้องเออก่อนจะสะดุดไปพักหนึ่งส่งผลให้ทั้ง3คนที่อยู่บนรถสามารถหนีรอดคมเขี้ยวของมันไปได้อย่างบุดบิดครับและหลังจากถัดมาไม่นานพวกเขาก็ไปเยี่ยมเธอที่โรงพยาบาลพวกเขาเนี่ยต่างก็เล่าว่าไอสัตว์ประหลาดตัวนั้นเนี่ยมันโคตรใหญ่เลยพวกคุณทำมาได้ยังไงทางคิมเบอรี่ก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดให้พวกเขาฟังว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นความคิดของเดรกที่ต้องการจะนำ DNA ของพวกมันมาทำเซรุ่มเพื่อเป็นยาทำให้ร่างกายของเขานั้นกลับมาแข็งแรงและกลายเป็นหนุ่มอีกครั้งแต่ว่าในระหว่างที่พวกเขากำลังทดลองสร้างพวกมันขึ้นมาเนี่ยพวกมันก็แหกออกมาคนที่อยู่ในห้องที่ได้ฟังกันเนี่ยก็ไม่ค่อยมีคนที่ตกใจกับเรื่องนี้เท่าไหร่ครับเพราะเรื่องก่อนๆแม่งก็หลุดออกมาเป็นว่าเล่นจนกระทั่งพวกเขาทั้งหมดขอตัวไปพักผ่อนและปล่อยให้คิมเบอรี่เนี่ยไปนอนพักเพื่อฟื้นตัวของเธอครับและในระหว่างที่ทุกคนกำลังแยกย้ายไปตัวใครตัวมันนะครับอีทางวิกตอเรียเนี่ยก็ได้แอบเข้ามากลางดึกเพื่อคาบปิดปากยายคิมเบอรี่ซะก่อนที่สุดท้ายเธอจะเอานิ้วมือบีบจมูกจนคิมเบอรี่หายใจไม่ออกและขาดใจตายในที่สุดแต่ก็เป็นจังหวะเดียวกันที่เจ้าพอเนี่ยเดินเข้ามาเห็นเหตุการณ์นั้นพอดีทั้งสองคนจึงเกิดการต่อสู้กันขึ้นก่อนที่พอจะเสียท่าโดนเครื่องปั๊มหัวใจอัดเข้าไปที่หน้าอกจนสลบไปแต่เมื่อรุ่งเช้ามาถึงเจ้าพอก็ได้หยิบโทรศัพท์และโทรหาเพื่อนสนิทของเขาที่เป็น FBI พอก็บอกว่าเรื่องทั้งหมดที่เราสงสัยเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนายไปจัดการจับมันเข้าคุกได้เลยส่วนหลักฐานคำสารภาพจากดร.คิมเบอรี่แต่ฉันจะส่งไปให้นายทีหลังในเมื่อเสร็จเรื่องของเด็กแล้วก็เป็นเรื่องของเจ้าพวกสัตว์ประหลาดที่พวกเขาต้องจัดการพ่อของแคสเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะแจ้งไปยังทางการทหารให้เขามาจัดการเรื่องนี้แต่เคจังเนี่ยก็บอกว่าพวกทหารพึ่งพาอะไรไม่ได้หรอกขนาด 5,000 กูยังตรวจสอบอยู่เลยเดี๋ยวเคจังจะจัดการพวกมันเองในเวลาหล่อเท่หล่อเท่หล่อเท่ก่อนจะเริ่มบอกไอเดียของเขากับทุกคนว่าถ้าหนังมันหนายิงไม่เข้าฆ่าไม่ตายก็รอให้พวกมันเนี่ยมาอัดกันเองซะเลยพร้อมทั้งบอกให้แคสกับพ่อของเธอไปเตือนผู้คนให้ออกห่างจากป่าส่วนตัวเขาและพอเนี่ยจะบินสำรวจจากทางเฮลิคอปเตอร์ข้างบนแต่ก่อนที่จะพอกำลังจะขึ้นฮอไปเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะพูดยังไงกับแคสดีก็เลยขอจับมือเธอก่อนเพื่อเป็นค่ามัดจำแต่สาวแคสคงไม่คิดอย่างนั้นพอดันดึงตัวของเขามาและประกบปากและเริ่มจูบยังดูดดื่มด้วยทันทีโอ้โหนี่ต่อหน้าพ่อนะเนี่ยจำไว้นะครับเด็กๆนี่คือข้อดีของการไม่โกหกและเมื่อมองจากด้านบนพวกเขาก็พบว่าไอ้เจ้าไดโนช็อกเนี่ยได้เดินวนเวียนว่ายอยู่ใกล้กับโรงผลิตการน้ำตาลเก่าไอ้เจ้าพอก็มีความคิดเจ๋งๆว่าเดี๋ยวไปเอาระเบิด C4 มาก่อนแล้วเราจะรอไอ้เจ้าซูเปอร์แกต้ารอดอุโมงค์มาและระเบิดอุโมงค์เพื่อปิดทางหนีมันและให้พวกมันสู้กันจนตายจะดีป่ะไอ้เจ้าเคจังก็เห็นด้วยกับแผนนี้ครับไอเดียดีเลิศประเสริฐไม่เป็นรองใครก่อนจะเริ่มวนฮอกลับไปที่ฐานเพื่อไปเอาระเบิด C4 มาทำตามแผนนั่นเองส่วนเพื่อน FBI ของพอก็สามารถจัดการกับเด็กได้แถมในตอนนั้นอีวิกตอเรียก็อยู่ที่นั่นด้วยโดยตัวของเธอเนี่ยก็ได้ขัดขืนเจ้าหน้าที่จนทำให้สุดท้ายเธอถูกยิงตายในที่สุดส่วนเด็กก็ช็อกตายเพราะตกใจเสียงปืนนั่นเองครับปิดฉากเจ้าของบริษัทโรงงานโฉดชั่วผลิตไดโนเสาร์สักทีตัดมาที่เจ้าพอกับคนหล่อเท่อย่างเคจังที่กำลังวางระเบิด C4 กันอยู่ก็ได้รับโทรศัพท์ที่ดังมาจากแคสที่ตอนนี้เธอบอกว่าเธอกำลังรอไอ้เคสปาเกต้าให้ไล่เธอมาอยู่ก่อนจะเริ่มเล่าเรื่องทั้งหมดว่าพ่อของเธอเนี่ยก็ได้ตายแล้วเพราะสละชีวิตช่วยเหลือพวกนักท่องเที่ยวและตัวของเธอให้หนีรอดมาได้แต่เธอต้องการที่จะแก้แค้นโดยการฆ่ามันให้ตายโดยทันทีไอ้ฝั่งพอก็เลยบอกว่าเดี๋ยวคุณล่อมันมาที่โรงกากน้ำตาล้างนะพวกเราจะรอคนอยู่ที่นั่นเพราะทำมันไม่มีอะไรผิดพลาดเมื่อพวกมันเจอหน้ากันพวกมันจะซัดกันโดยทันทีและเมื่อพวกเขาเห็นว่าแคสได้รอดจากซุปเปอร์แกต้าออกมาจากอุโมงค์ได้แล้วก่อนจัดการระเบิดเพื่อปิดอุโมงค์โดยทันทีก่อนจะรีบพากันวิ่งไปแอบที่ข้างซากรถเก่าๆคันหนึ่งและเมื่อแคสพาเจ้าซุปเปอร์แกต้ามาถึงเนี่ยไอ้เจ้าไดโนคอกที่มองเห็นว่าเธอกำลังวิ่งออกจากรถเขาไม่ได้สนใจเลยครับเพราะมีเหยื่อชิ้นโตรอมันอยู่และการต่อสู้ของโคตรสัตว์ประหลาดที่โคตรจะยิ่งใหญ่ที่แม้แต่หนังก็อดซิลล่ายังต้องก้มกราบเพื่อเริ่มขึ้นซะที่ไหนล่ะเพราะแทนที่เราจะได้เห็นการต่อสู้ที่โคตรมันนะครับกลับกลายเป็นว่าไอ้เจ้าไดโนคอกเนี่ยมันยำใหญ่อยู่ฝ่ายเดียวมีทั้งการโดดเหยียบหัวและขยี้แบบมาริโอหรือการใช้การผสมพลังฟาดแบบทีเล็กจนไอ้เจ้าซุปเปอร์แกต้าเนี่ยถึงกับไปไม่เป็นเลยทีเดียวจนกระทั่งสุดท้ายมันจะกลายเป็นไอ้เคบุฟเฟ่
ให้กับเจ้าไดโนช็อกได้จกไส้กินอย่างสะใจส่วนไอ้เจ้าพอพอเห็นจังหวะนั้นก็ขอระเบิด C4 จากเคจังมาแล้วบอกว่าเห็นกากน้ำตาลนั่นไหมถ้าจุดระเบิดแล้วก็มันจะระเบิดทั้งโรงงานก็จะรีบวิ่งเข้าไปและปาระเบิดใส่โรงงานกากน้ำตาลตัวตวงเขานั้นวิ่งเข้าไปแอบในตู้เย็นก็เก่าใบหนึ่งเพื่อหลบแรงระเบิดแล้วก็ปู๊จนทำให้ไอ้เจ้าไดโนช็อกเนี่ยถูกระเบิดตายคาที่ไปในที่สุดส่วนเจ้าเคจังก็เลยใช้วิชาหล่อเท่หล่อเท่กระโดดปกป้องแคสเพื่อไม่ให้เธอเนี่ยได้รับบาดเจ็บจากแรงระเบิดนั่นเองแต่คุณดูสภาพแล้วเหมือนมันจะปั้มเธอมากกว่านะส่วนเจ้าพอก็โผล่มาจากตู้เย็นที่มีน้ำขังอยู่เต็มตู้และยิ้มแห้งๆมาว่ากูยังไม่ตายและเรื่องราวของไดโนช็อกปะทะซุปเปอร์เกตาก็จบไปเพียงเท่านี้ครับก็จบกันไปอีกเรื่องแล้วนะครับผมสำหรับการสปอยหนังเกรด B ถ้าใครชอบการสปอยแบบนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe และกระดิ่งดิ้งดองกันด้วยเพื่อที่คลิปใหม่มาถึงเนี่ยเราจะได้ไม่พลาดกันอย่างง่ายๆแถมมันยังเป็นกำลังใจเล็กๆในการสนับสนุนช่องนี้ด้วยนะครับถ้าใครไม่กดเนี่ยผมจะส่งทีมงานไปบ้านคุณเพราะยังไงพวกคุณก็รู้กันอยู่แล้วว่า You know I go get your